ประเด็นต่อไปนะคะต่อจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพอย่างที่คุณผู้ชมทราบว่าสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันภาคเหนือก็ท่วมหนักมากนะคะในส่วนของภาคใต้ตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำท่วมกันแล้วนะคะในส่วนพื้นที่ภาคใต้ค่ะหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมานะคะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่านะคะทะลักเข้าท่วมอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเหตุการณ์นี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด1รายค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์กับพี่ชัยยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวส์ภาคใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัยยงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับผมชัยยงอยู่ในสายแล้วครับค่ะพี่ชัยยงคะเกี่ยวกับสถานการณ์ความคืบหน้าน้ำท่วมที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้สถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรบ้างคะครับนะพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับมีสถานที่นะครับหรือพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมตอนนี้ครับมีอยู่2แห่งครับนอกจากที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาแล้วก็มีพื้นที่ในชายแดนของอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาด้วยครับสำหรับที่อำเภอสะบ้าย้อยนะครับบริเวณนี้ครับคือบ้านในแบงนะครับจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีฝนตกใหญ่นะครับและก็ในฤดูน้ำหลากตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในพื้นที่ตรงนี้วันนี้ครับก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพของประชาชนที่ยังจะต้องอพยพออกจากพื้นที่เมื่อมาอยู่ในศูนย์พักพิงที่ทางอำเภอทางฝ่ายปกครองและทางฝ่ายของท้องถิ่นได้จัดไว้นะครับซึ่งในเบื้องต้นก็ถือว่านะครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็ได้รับการดูแลจากฝ่ายของปกครองและฝ่ายของท้องถิ่นนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีอีกหลายหมู่หลายคนนะครับหลายครอบครัวที่ยังไม่ยอมทิ้งบ้านเรือนอพยพออกมาจากพื้นที่ก็มีครับแต่คิดว่าเขาคงจะสามารถที่จะอยู่กับสถานการณ์ของน้ำท่วมได้นะครับเพราะว่าที่ไม่อพยพออกมาคือยังห่วงทรัพย์สินในบ้านของตนเองนะครับนี่ก็คือเป็นปัญหาหนึ่งของคนไทยครับเวลาผจญกับสภาพน้ำท่วมถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือไม่ถึงจุดวิกฤตจริงๆไม่มีใครอยากจะทิ้งบ้านไม่มีใครอยากจะทิ้งทรัพย์สินออกมาอยู่ที่ศูนย์อพยพนะครับส่วนที่อำเภอสะเดาครับก็เป็นน้ำจากของน้ำค้างนะครับเทือกของน้ำค้างครับซึ่งเป็นป่าที่สมบูรณ์ก็ไหลทะลักลงมาท่วมในพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็ไหลจากส่วนหนึ่งก็หลังจากที่ลงมาท่วมหมู่บ้านในที่ลุ่มแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในที่ราบลุ่มและเป็นทางเดินของน้ำก็จะถูกน้ำท่วมมาเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำทั้งหมดนะครับจะต้องไหลลงในคลองอู่ตะเภานะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ชาวบ้านนะครับรับรู้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าถ้าเกิดฝนตกเกิดในฤดูมรสุมนะครับพื้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งถูกน้ำท่วมสำหรับที่อำเภอสะบ้าย้อยครับต้นน้ำที่ไหลมาก็คือต้นน้ำจากเทือกเขาสันกาลาคีรีครับแล้วก็สุดท้ายวันนี้นะครับก็ถือว่าทางราชการก็ได้เข้าไปทำการช่วยเหลือนะครับในการอพยพผู้คนมาอยู่ยังที่ปลอดภัยแล้วก็มีการมอบถุงยังชีพมอบอะไรให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้วส่วนหนึ่งครับนะก็ถือว่าปีนี้นะครับยังไม่เกิดความสูญเสียชีวิตขึ้นกับพื้นที่ของบ้านเลแบงนะครับซึ่งเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากของอำเภอสะบ้าย้อยครับครับพี่ชยงไอเหตุน้ำท่วมเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับไอเรื่องแก๊งมอดไม้ไหมครับแล้วก็หลังจากนี้พื้นที่ไหนที่มันเสี่ยงจะท่วมเพิ่มเติมครับพี่ชยงแน่นอนครับนะปัญหาของน้ำท่วมอะครับประเด็นใหญ่ที่สุดครับมันเกิดจากการทำลายป่านะครับอย่างน้ำท่วมที่ภาคเหนือวันนี้ครับหลังจากที่มีการนำเสนอภาพข่าวที่ให้เห็นว่ามีการทำลายป่าอย่างรุนแรงเกิดขึ้นจนทำให้น้ำจากภูเขานะครับมันไม่มีที่ซับน้ำแล้วก็มันไหลลงพื้นราบในภาคใต้นะครับโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดียวกันครับปัญหาของน้ำ
ท่วมปีที่แล้วที่รุนแรงที่สุดในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าอุทยานแห่งชาติในเขตป่าปิริกิตนะครับและในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับทั้ง3ป่าแห่งนี้ครับวันนี้ครับถูกทำลายไปค่อนข้างมากในอำเภอสะบ้าย้อยก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลาครับที่ป่าต้นน้ำนะครับถูกทำลายไปมีการจับกุมปีละหลายครั้งนะครับแต่ไม่เคยได้ผู้ต้องหานะครับสภาพป่าหลายแห่งของเทือกเขาสันกาลาคีรีนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอสะเดาและก็อำเภอเทพาครับนะครับถูกทำลายไปเยอะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝนตกไม่มากแต่น้ำจะท่วมมากนะครับเพราะไม่มีพื้นป่าในการซับน้ำนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสครับซึ่งมีการตัดไม้ทำลายป่าค่อนข้างมากครับปีนี้นะครับจะต้องมีการระมัดระวังในการป้องกันเหตุเพราะเชื่อว่านอกจากน้ำจะท่วมแล้วยังมีปรากฏการณ์ของดินโคลนถล่มลงมาจากภูเขาเช่นเดียวกับเคยที่กำลังเกิดอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยครับอันนี้ก็ในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดชวนพี่ชยงไปคุยถึงความเคลื่อนไหวของแม่ทัพภาคที่4คนใหม่พลโทไพศาลหนูสังครับพี่ชยงเห็นว่าวันก่อนเนี่ยท่านแม่ทัพไปเดินสายพบกับผู้นำศาสนาชายแดนภาคใต้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่ชยงครับก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในการรับตำแหน่งใหม่ของแม่ทัพภาคที่4ทุกท่านน่ะนะครับว่าหลังจากที่รับตำแหน่งใหม่แล้วครับสิ่งแรกก็คือเดินสายไปพบกับผู้นำศาสนานะครับทั้งผู้นำศาสนาอิสลามและผู้นำไทยพุทธนะครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่4ท่านใหม่นะครับพลโทไพศาลหนูสังนะครับก็ออกเดินพบปากกับผู้นำศาสนาทั้งไทยพุทธและมุสลิมในพื้นที่ของ3จังหวัดและ4อำเภอนะครับของจังหวัดสงขลานะครับเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวนะครับจะมีผู้นำศาสนาที่เป็นไทยพุทธนะครับตามวัดสำคัญต่างๆซึ่งผู้คนนะครับให้ความเคารพศรัทธานะครับอย่างเช่นเจ้าอาวาสวัดประชุมชนทารานะครับของอำเภอสวยปาดีจังหวัดนราธิวาสนะครับและก็เจ้าอาวาสหรือว่าเจ้าคณะจังหวัดยะลานะครับแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีนะครับรวมทั้งใน4อำเภอของจังหวัดสงขลาคืออาจารย์พัฒน์นะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนาทวีนะครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ได้เดินทางไปพบปะนะครับทำความรู้จักนะครับกราบนมัสการนะครับและก็ร่วมให้แสดงความคิดเห็นในการที่จะมาร่วมกันแก้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนในผู้ที่เป็นผู้นำศาสนาอิสลามครับก็ได้เข้าไปพบประธานกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาสกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาและกรรมการอิสลามของจังหวัดปัตตานีนะครับก็ครบทุกครบทั้งสองศาสนานะครับซึ่งมีการพบปะและก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะขอคำเสนอแนะจากผู้นำศาสนาในการแก้ปัญหาความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนะครับก็มีการที่จะบอกว่านะครับซึ่งที่น่าสนใจนะครับการพบปะกับนายชาวบีอีเจเลาะนะครับประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสนะครับก็มีการหารือในการสร้างโครงการมัสยิดสีเขียวนะครับสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่มัสยิดและโรงเรียนตาดีกานะครับพร้อมทั้งขับเคลื่อนโครงการฮุกุมปากัดเชิงรุกนะครับเพื่อการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนนะครับขับเคลื่อนขบวนการพูดคุยสันติสุข
เพื่อยุติความรุนแรงนะครับโดยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสนะครับก็ได้ร่วมกันดูอาขอพรให้กับพลโทไพศาลหนูสังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับสำหรับเรื่องของฮุกุมปะกะนะครับก็เหมือนกับในลักษณะถ้าเปรียบเป็นไทยพุทธก็คือการใช้ศีล5มาใช้ในการที่จะสร้างความสงบนะครับให้กับพื้นที่นะครับให้ประชาชนนะครับยึดมั่นในหลักของศาสนาเพื่อที่จะไม่ทำในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่ก็คือเรื่องที่ทางแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านได้เดินทางไปพบกับผู้นำศาสนาทั้ง2ศาสนานะครับส่วนในด้านของผู้นำศาสนาพุทธนะครับก็ได้ทำความเข้าใจบอกว่าต้องการที่จะเห็นกองทัพภาคที่4นะครับสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาเพื่อทุกคนจะได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแสวงหาทางออกจากความรุนแรงนะครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมปฏิบัติงานด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยครับผู้ขนานกับงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อนำความสันติสุขอย่างยั่งยืนกลับคืนสู่ชายแดนใต้นะครับนี่ก็คือในเรื่องของการเดินสายไปพบกับผู้นำศาสนานะครับทั้งพุทธและมุสลิมของพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4คนใหม่ครับในขณะเดียวกันนะครับในส่วนของทางตำรวจนะครับก็พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับรองผู้รองผบ.ตร.นะครับรักษาราชการผบ.ตร.และคณะก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมนะครับกำลังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้าอำเภอเมืองยะลานะครับรับฟังบรรยายสรุปนะครับจากพลตำรวจโทปิยรัตน์ปิยวัฒน์เฉลิมศรีผบ.ช.ผ.9นะครับในฐานะรองผบ.สปป.ตร.สน.นะครับส่วนหน้านะครับซึ่งนะครับทางพลตำรวจโทปิยวัฒน์นะครับก็ได้รายงานให้ทราบถึงเรื่องการติดตามคดีความมั่นคงต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องมีการจับกุมเพิ่มมากขึ้นนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับก็ได้รายงานถึงเรื่องความคืบหน้าของคดีตากใบนะครับว่าขณะนี้นะครับศาลจังหวัดนราธิวาสครับได้ออกหมายจับบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีตากใบที่ถูกประชาชนฟ้องร้องนะครับจำนวน13รายนะครับและก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปตรวจสอบไปติดตามจับกุมตัวยังบ้านพักของบุคคลที่ถูกออกหมายจับไปแล้วทั้งหมดนะครับแต่ปรากฏว่าในการเข้าไปติดตามจับกุมนะครับในภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกออกหมายจับนะครับปรากฏว่าผู้ที่ถูกออกหมายจับไม่มีใครอยู่ในบ้านดังกล่าวนะครับทั้ง13รายนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามไปตรวจสอบเพื่อทำการจับกุมตามหมายศาลนะครับปรากฏว่าไม่พบจำเลยหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง13คนแม้แต่คนเดียวครับนะครับอ่ะอันนี้ก็ตักใบสตางค์เดี๋ยวประเด็นสุดท้ายครับพี่ชยงสตางค์ประเด็นสุดท้ายค่ะพี่ชยงเรื่องเล่าสภากาแฟค่ะมีเรื่องไหนที่พูดคุยกันบ้างคะเอาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนนะครับเพราะว่าสภากาแฟของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับจังหวัดอื่นๆนะครับจะมีการพูดคุยที่ไม่เหมือนกันนะครับในสภากาแฟของจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้นะครับผู้ที่สนใจในเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับสนใจในเรื่องที่เขาได้รับผลกระทบก็คือนั่นคือความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยาวนานมาแล้วถึง20ปีนะครับวันนี้นะครับสภากาแฟเขาพอใจนะครับกับการปฏิบัติงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับในเรื่องของการแต่งตั้งเลขา
ธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสปช.ครับซึ่งมีข่าวจากสื่อต่างๆนะครับได้เสนอว่ารัฐบาลชุดนี้ได้แต่งตั้งให้นายชัดชัยบางชวดนะครับรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับทำหน้าที่นะครับเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะถือว่านี่คือนะครับลูกม่อคนแรกของสมช.นะครับหรือสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ได้กลับมาทำหน้าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อจากนายทวินเปลี่ยนสีซึ่งเป็นลูกม่อคนสุดท้ายในสมัยของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับที่ได้ทำหน้าที่เลขาธิการสมช.และถูกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรย้ายไปเป็นที่ปรึกษาจนเป็นเหตุให้ต่อมามีการถอดถอนนางสาวยิ่งรักออกจากตำแหน่งนะครับและหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีครับเลขาธิการสมช.ทั้งหมดทุกคนก็มาจากทหารและล่าสุดนะครับก็มาจากตำรวจครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้รับการแต่งตั้งให้ลูกม่อเนี่ยครับของสมช.กลับมาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะนั้นนะครับวงกาแฟก็วิพากษ์วิจารณ์ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะสมช.เป็นหน่วยงานสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์นะครับในการแก้ปัญหาความไม่สงบแก้ปัญหาความมั่นคงของประเทศไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นเพียงแต่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับสมช.จะแยกยุทธศาสตร์ต่างหากออกมาสำหรับการแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นนะครับเขาก็หวังว่าต่อไปนะครับคงจะได้เห็นหน่วยงานของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับได้มาทำหน้าที่ในการที่จะมาแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างถูกฝาถูกตัวนะครับดังนั้นต่อไปนี้ครับสิ่งที่จะต้องจับตามองก็คือเมื่อรัฐบาลคืนความชอบธรรมให้สภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยการให้ลูกม่อของสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับได้บริหารหน่วยงานนี้แล้วก็ต้องติดตามต่อไปครับว่าเขาจะทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนดีกว่าการที่มีทหารและก็มีตำรวจมาเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับนะครับนี่คือเรื่องแรกครับสำหรับวงสภากาแฟในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับพี่ชยงเดี๋ยวขอเรื่องแรกก่อนคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยเขาคือหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขชุดที่แล้วใช่ไหมฮะพี่ชยงนี่ครับตอนนี้เขาก็ยังทำหน้าที่หัวหน้าพูดคุยสันติสุขที่ต้องไปพูดคุยอยู่กับฝ่ายของขบวนการ DIN อยู่ครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่หลังจากที่เขาเนี่ยครับได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วเนี่ยครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าคณะพูดคุยหรือไม่ครับยังต้องติดตามดูครับนี่ก็เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเรื่องอะไรครับพี่ชยงเรื่องที่สองครับจากกรณีที่ฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้ในภาคใต้แม้จะไม่ยังไม่มีปรากฏการณ์น้ำท่วมที่รุนแรงนะครับแต่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเขาเป็นห่วงครับเขาสอบถามกลับมาอีกว่าวันนี้ครับเรื่องปลาหมอคางดำนะครับจบหรือยังนะครับจบไหมครับเพราะเขาบอกว่าหลังจากที่สื่อไม่ได้นำเสนอข่าวเรื่องปลาหมอคางดำนะครับเขาก็พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการจับปลาหมอคางดำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่มีการดำเนินการให้เห็นเหมือนกับตอนสมัยที่สื่อลงข่าวเรื่องปลาหมอคางดำทุกวันนะครับเขาก็มีความวิตกกังวลว่าวันนี้ฝนเริ่มตกน้ำเริ่มท่วมในพื้นที่บางแห่งแล้วและเชื่อว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าครับจะเข้าสู่หน้าฝนหน้ามรสุมของภาคใต้ทั้ง14จังหวัดนะครับและก็ถ้าวันนี้เรื่องปลาหมอคางดำนะครับยังไม่มีการให้ปะยังไม่มีการที่จะบอกได้ว่ามันจบได้ยังนะครับได้มีการจับกุมหรือมีการทำลายแหล่งที่ปลาหมอคางดำอาศัยอยู่หมดได้ยังครับเขากลัวว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าครับถ้าเกิดสภาวะน้ำท่วมขึ้นมานะครับ
ลาหมอคางดำที่ยังมีอยู่นะครับก็จะแพร่ระบาดไปทุกจังหวัดที่น้ำมันจะไปกันถึงนะครับเพราะนั้นนะครับนี่คือความเป็นห่วงของเกษตรกรที่มีอาชีพเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็เกษตรกรทั่วไปที่เห็นว่าปลาหมอคางดำนะครับคือศัตรูกับเขาในการประกอบอาชีพครับเขาก็บอกว่าฝากเรื่องนี้ช่วยถามถึงอธิบดีกรมประมงนะครับหรือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับช่วยตอบให้กับประชาชนชาวภาคใต้ทราบด้วยว่าเรื่องปลาหมอคางดำนะครับมีข้อยุติอย่างไรนะครับนะนี่คือเรื่องของสภากาแฟในนอกเหนือจากพื้นที่ของจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ครับอย่างที่พี่ชยงว่านะไอ้ปลาหมอคางดำน้ำมันท่วมไงไม่รู้มันจะมาจากน้ำหลากมาถึงเมื่อไหร่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชยงมากเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ